มาเพื่อนเพื่อนจ้ามานั่งอันโอโลนซ่าสะกอนนอบานเฮาจังไปเกเฮ็ดมักมักวางนี่จ้าเพื่อนเพื่อนจะเอาคือนั่งบ่ได้เดี๋ยวเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนแป๊บหนึ่งนะจ้าไปเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมวนเนาะกินหอดบานจ้าเนี่ยเป็นต้นไม้ทั้งเทิงแบบนี้เพื่อนปลูกเสือไว้ทั้งสี่จ้าม้วนม้วนก่อนเฮาสิไปเก็บเห็ดเฮากับมันนั่งเล่นนั่งหัวซะก่อนนั่งได้จ้ะคักๆจ้ะเพื่อนๆเพื่อนเฮ็ดไหวเนาะเดี๋ยวบีสิพาเบิ่งข้างหน้าเด้อบรรยากาศจ้ะคักมากเลยจ้ะเพื่อนๆบรรยากาศอยู่ในป่าอันนั้นเนาะจ้ะมันแผลมาเฮ็ดเฮือนนั่นไหวจ้ะเฮือนหน่อยก่อนไปเก็บเห็ดเด้อจ้ะเพื่อนๆเนี่ยเสียงยี๊ดยี๊ดยี๊ดเป็นเสียงเสือกนี่แหละจ้ะม้วนม้วนไปเล่นโอโลนซ่าน้องกันพ่อพ่อพ่อต่อก็เลยจะเพื่อนเพื่อนจะ EP 3มันสิยาวโพดนั่นล่ะเอาเป็น EP ไปเนาะอย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งนายกันเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คือเก่านั่นแหละนี่พาไปเบิ่งเก็บเห็ดดูๆจ้ะเพียออกดูๆสิพาไปเก็บดูๆฝากกดไลค์กดแชร์ไว้น้ำเลยจ้ะพี่ดอกนี่อยู่ในหลืบพุ่นอยู่ในซอกไปจ่อไปปาดปาดปาดจ้ะเพื่อนเพื่อนไม่เจอของดีแล้วจ้ะของดีนี่แม่นเต็มต้นจ้ะไปไปไปเก็บอันนี้จ้ะเพื่อนเพื่อนเก็บเก็บไปที่หลักคางเด้อถือล่มจ้ะถือล่มมันก็เลยดอกเหี่ยวเหี่ยวในจังน้อยจ้ะทันได้น้ำเพิ่งกระดีดหลุดดองเลยได้เนี่ยฟู่ขึ้นเลยได้เนี่ย เนี่ยหลายพักจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปทางนั้นจ้ะไปทางนั้นต่อกันจ้ะเพื่อนๆว่าทางนี้อยู่เนี่ยเก็บที่ละขางมันจะเห็นชัดเนาะงาไหนติดหน้านั่นเก็บเอาโหลดจ้ะนี่ไขว่าดอกมันหาบ่ซั่นนั่นล่ะเป็นตะมันเด้ถ้าไปหาเห็นพ่อแบบนี้จ้ะถ้าบ่พ่อก็บ่อยากไปเด้จ้ะเนี่ยดอกใหญ่เลยอันนี้ก็แห้งแต่ว่าไปแช่น้ำมันก็ฟื้นจ้ะมันก็ฟื้นฟื้นสีบคือเก่านี่นี่นี่มีอีกไหมทางนี้อาจจะมีอยู่จ้ะนี่เก็บเอาเลยเพียเพียทางนี้ก็มีอีกจ้าทั้งลุ่มได้บ่ดอกนี่โอ้ยหนีบอยู่เนาะนี่เจออีกแล้วจ้ะ EP 3นะจ้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe สิหอบเวลาเมื่อไรจ้ะเพื่อนๆจ้าเนาะถ่ายบรรยากาศปลายเบิ่งนั่นเลยถนนย่างออกเมื่อทางนั้นแหละจ้ะเดี๋ยวเบิ่งอีกทางนี้ก่อนนี่ว
ว่าสิเมื่อแล้วก็มาพออีกอยู่เอาอีกซะก่อนจ้ามันได้มาแล้วนี่เจออีกแล้วจ้ามาเก็บนอนมัวบ้างกันสิทางเมื่อเลยเด้เนี่ยสิออกแล้วเออพ่อก็เอาอีกต่อไปจ้ามาล้างเกือบวงยานนี่จ้ะเพื่อนๆเมื่อกี้ล่ะคลองน้ำไหลสุดลูกหูลูกตาไปทางพุ่นละจ้ะถนนหนทางทางออกโอ้เมื่อแอแหลมมือนี่ทางออกทางเมื่อโบยูแล้วจ้ะเมื่อแล้วบาดนี้เมื่อแอแหลมเนี่ยป่านนี้คงกับซิมี่คือกันแหละจ้ะเพื่อนๆแต่ว่าบีบเขาเนาะเมื่อยมือนี่เมื่อยหลายแต่แน่มป่านนี้ก็เห็นอยู่จ้ะป่านนี้เนาะน้ำก็ทะลุมาวางนี่คือเก่าจ้ะโอ้ยถนนหนทางเมื่อยเด้อบาดนี่เด้อกลับแล้วนะจ๊ะคลิปนี้เป็นยังไงคอนเฟิร์มมาเด้อจ้ะเพื่อนๆมวนบ่มวนเนาะโอ้ยก็สิมีแดดแน่เนาะกลางแดดจ้ะมวนไม่มวนคอมเมนต์มานะจ๊ะว่าเป็นจังไดก็สิมวนเก่าเลยเนาะเออผู้เพิ่นมักเบิ่งเพิ่นก็มวนนะจ้ะเพื่อนๆจ้ะนั่นแหละโอ้ยเมื่อยงาบงาบบาดนี่เดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งด้วยจ้ะว่าได้หลายบ่โอ้ยเดี๋ยวสิให้เบิ่งอยู่บ้านเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะนั่นแหละไปดูที่บ้านนะจ๊ะว่าได้เยอะขนาดไหนโอ้ยเมื่อยจ้ะยางมากผู้เดียวแต่ก็บ่ไกลปานใดดอกจ้ะแต่ยางรัดทงมากคือเก่าล่ะโอ้เขาไปในป่าพุ่นล่ะป่าพุ่นล่ะพุ่นออกมาจากป่านั้นเมื่อกี้นี่จ้ะเพื่อนๆจ้ะแต่ว่าบีกะเขาเอิ้นว่าหยังมากอยู่ในแบบนี้นะก็เลยเป็นแบบว่าภูมิใจที่เจ้าของอยู่แบบนี้แล้วก็มีความสุขนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะบางคนเพิ่นก็สิบ่มากว่าไปเฮ็ดหยังมาอยู่ต่างประเทศคือบ่ให้โซโกเก๋คือเพิ่นจังซี่นะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะแต่ว่าเจ้าของก็มักในแบบนี้แบบที่เจ้าของเป็นนะจ๊ะแล้วก็อยู่แบบนี้ก็มีความสุขนะจ๊ะนอกจากว่าคนที่เคยเพิ่นที่เคยมักเก็บเพิ่นที่เคยมักเป็นแบบนี้เพิ่นก็สิฮู้เนาะว่าถ้าเจ้าของเป็นแบบนี้ล่ะมันสิเป็นแบบใดความรู้สึกจังซี่นะแต่ว่าเจ้าของมักแบบนี้เนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะแล้วก็มีความสุขที่เฮาได้มาเป็นแบบนี้เนาะนั่นแหละบิ๊กก็เลยมักเป็นแบบนี้จ้ะนั่นแหละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยจ้ะเพื่อนๆจ้ะซึ่งเหนื่อยมากเลยโอ้ยหอกแพกแฮกๆแต่ว่าก็บ่เป็นหยังมักแนวนี้เนาะนั่นแหละไปแล้วนะจ้ะบ๊ายบายได้หลายเติบอยู่จ้ะเพื่อนๆจ้ะบีบ่ได้เอากระต่ายนี่ไปเนาะถ้าเอากระต่ายนี่ไปมันสิหิวนักเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่แหละบีก็ได้เอามาเทใส่ในกระตาเนาะจ้ะเพื่อนๆป่ะเบิ่งที่ละดอกใหญ่ๆเลยอันนี้บ่แม่นอันเดียวเด้อจ้ะเพื่อนๆจ้ะบ่แม่นคลิปเดียวเด้อบีเก็บมา2คลิปเนาะจ้ะเนี่ยบีก็เลยมาเทร่วมกันจ้ะนั่นแหละก็ได้ซ้ํานี่แหละคลิปนึงก็ได้ซ้ําที่เก็บให้เบิ่งเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะเนาะภูมิใจมากจ้ะอยู่เมืองไทยบ่เคยเก็บจักเทื่อมาเก็บเห็ดอยู่ต่างประเทศพี่บาเนาะแต่ก็มวนอีกแบบด้วยจ้ะมักชีวิตบ้านๆติดดินแบบนี้จะบ่มักให้โซโกเกจ้ะเพื่อนๆจ้ะเราจงภูมิใจสิ่งที่ตนมีเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะภูมิใจสิ่งที่เจ้าของมีก็สิมีความสุขเนาะจ้ะเพื่อนๆนั่นแหละหลายๆจ้ะบ่แลก็มาเลือกออกเลิกงานซะก่อนจะไปทำงานก่อนอาบน้ำก่อนเด้อฝากไว้แค่นี้ได้จ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย